ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสรากผักชีใส่ลงไปในโถเธอทานเผ็ดไหมก็เผ็ดเหมือนกันจ้ะแต่ไม่มากใช่ไหมนี่สิอ้าวขอโทษนะปากยังไม่เสียบโอ้โหคุณปอค่ะอ้าวตายแล้วขอโทษนะคะแหมตะโกนเล่นๆดังเป็นนิสหนึ่งดังเป็นเสียงนกหูเลยสวัสดีค่ะปอสวัสดีอาจารย์มาแต่เมื่อไหร่เขาเรียกว่าชมนกชมไม้ทำไมที่นี่สูขนาดนี้ครับครบเลยอ่ะลูกเป็นเด็กชอบสัตว์เลี้ยงมากแล้วบังเอิญพ่อเขาก็ชอบนกอยากได้หมูป่ากำพร้าพ่อแม่สักตัวไหมคะไม่เอาละครับเปลืองหรือว่าเอาอีนี่ไปใส่กรงเลี้ยงไว้ไม่เอาค่ะถ้าทางกินเยอะอ๋อเหรอคะนี่ขอเลี้ยงงูด้วยนะอาจารย์หนูบอกไม่ได้เอาเธอแล้วนี่นกอะไรคือนี่อันนี้นกอะไรอันนี้นกแก้วซันคอนัวค่ะหรอโอ้นี่เห็นไหมนี่ลูกชอบแต่แม่รู้หมดเลยอันนั้นอะไรแค่ตัวน้อยอวดน่ารักนกฟินค่ะนกฟินเจ็ดสีอันนี้จะเป็นไลโอเลตก็เป็นทำไมเขาไม่มาอยู่รวมกันพวกนี้ล่ะรวมไม่ได้หรอเขาจิกกันนะคะเขาจิกก็เลยต้องแยกใช่เขาบอกเออเลยเขาบอกว่าไม่พี่พูดไม่ใช่เสียงนกแล้วมีปลาไหมคะมีค่ะนี่มันเพิ่งตายไปล็อตหนึ่งอันนี้มีล็อตใหม่แล้วตัวเล็กๆปลาคาร์ปค่ะเหรอปลาเรียบร้อยเนื้อปลาตายหรือว่าเอาไปนึ่งกินคะใช่แต่กระต่ายเนี่ยฉันเคยตอนอยู่ฝรั่งเศสนะเธอมันจะมีอยู่พันหนึ่งตายทำสเต็กอร่อยมากเห็นไหมนี่แหละเป็นคนที่เอากระต่ายตัวเองมาทำสเต็กกินเนี่ยพี่ปอก็คิดแล้วว่าเดี๋ยววันนี้โดนแน่ลองทำสเต็กดูแต่ฉันว่าไม่ใช่พันที่ฉันเคยกินอันนี้แล้วนี่อะไรเนี่ยใหญ่จังเลยตัวนี้ตัวนี้เป็นพันตัวแพงนิดนึงค่ะเหรอใช่มันจะเชื่อมกับสามีกับแม่บ้านอะไรเงี้ยตีมาเลยค่ะมันจ้องนะเนี่ยถ้ามันเอาเรื่องได้มันเอาเรื่องฉันโลมันบอกว่าอย่าให้ประตูเปิดอ้าวตายแล้ว3ตัวนั่นอะไรมีหมาอีก3ตัวอาจารย์ตัวกลางนี่หน่อยสุดเลยนะมองแบบช่วยฉันออกไปจากกรงดีอันนั้นนี่ชิสุผสมแน่เลยชิสุแล้วก็อันนู้นก็ที่ดับก็คือปอมพี่คิดว่าเราควรนั่งคุยแล้วก็ขอน้ำกินสักแก้วได้เลยค่ะแต่อาจารย์มาแล้วเนี่ยระดับอาจารย์ก็ต้องมีอะไรทำมาให้หนูได้รับประทานให้เป็นพี่ปอมค่าเสียงสูงฉันก็ขนมานิดหน่อยไทยรถนี่หน่อยเดี๋ยวมาช่วยกันกินแล้วกันแล้วจะได้ไม่ต้องออกไปนอกหมู่บ้านนะดีไปน่ากินไหมผักเท่านั้นฉันเตรียมมาได้นี่กลิ่นเครื่องปรุงนี่นะไม่เธอลายสองเธอสวยแล้วเธอก็ต้องแบบเน้นสุขภาพลุยสวยนี่สุขภาพจริงแต่ขอโทษนะคะฉันไม่ทำนะคะเธอต้องลุยเองอาจารย์อะไรอ่ะเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยอ่ะพี่ต้องใส่ถุงมืออาจารย์คะหนูงงมากหนูก็คิดว่าวันนี้หนูจะได้ริมรสฝีมือของอาจารย์อาจารย์จะปรุงให้เราไม่ได้ที่ขอโทษนะคะนี่บ้านใครบ้านหนูเองบ้านเธอฉันก็ต้องมากินของเธอเรื่องอะไรฉันก็ต้องมากินกินของฉันในบ้านของเธอไม่มีเอามีดออกก่อนเอามีดออกก่อนทำไงนี่หนูอยู่เลยเนี่ยเอาแผ่นก๋วยเตี๋ยววางหนึ่งแผ่นบางๆวางไปบนเขียงปกติซื้อกินจริงนะแต่วันนี้ได้ทำก็ดีใจนะซื้อนะคือฉันมีความรู้สึกฉันอยากจะแนะนำว่าถ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวลุยสวนควรทำเองอะคลีค่ะวางด้านโน้นแล้วจะได้ม้วนมาข้างนี้อีกใบหนึ่งวางหัวข้างนี้หัวข้างนี้พี่ปอดูลนๆนะคะดูมือสั่นๆเหมือนโดนครูสอนนะถูกต้องแครอทนิดหน่อยเป็นเส้นยาวคือตัดตรงไหนเจอตรงนั้นโอ้โหยาวๆสวยๆนะหมายถึงหน้าตาหนูใช่ไหมคะสวยผักชีอาจารย์ไม่เบะปากทำไมคะแม่เบะปากฉันก็ไม่คิดนะเวลาที่เธอเป็นกันเองปอเป็นขนาดนี้ก็เห็นเธอตอนเป็นทางการอ่านคงอ่านข่าวฉันดูว่าเธอเป็นเรื่องเป็นราวนะไม่นะตอนนั้นหนูอ่านข่าวในพระราชสำนักหนูก็ต้องแบบว่าเรียบร้อยหน่อยนะถูกค่ะเธอจะเปิดร้านขายแบบนี้รุ่งเรืองและร่ำรวยที่สุดในเมืองไทยทำไมอาจารย์ด้วยจ้าไม่ฉันดูวิธีการวางผักวิธีการเลี้ยงถ้าเป็นระเบียบคนแบบนี้ทำอะไรแล้วจะประสบความสำเร็จเดี๋ยวหนูทำยันเที่ยงคืนเลยคืนนี้หนูมีพลังก็บ้ายอนหมูยอ2ชิ้นกุนเชียง2ชิ้นหมูยอเยอะๆกว่านี้ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเปลืองอ้าวหนูบ้ายอค่ะกุนเชียง2ชิ้นทีนี้เธอก็กดแน่นหน่อยกดแล้วก็ดึงแผ่นก๋วยเตี๋ยวมาแล้วก็ม้วนแน่นๆก
กดกดม้วนแน่นแน่ม้วนแน่นแน่โกยตรงดันตรงกลางเข้าไปด้วยอันนั้นแน่นอุ้ยเสียงผักดังกรอบกรอบเสียงกรอบเสียงเหมือนกระดูกอาจารย์เลยค่ะเอได้ดูดีอ่ะทีนี้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมสวยเป็นคนเธอหั่นรากรากผักชีสัก2สำรากซิจะเราทำน้ำจิ้มเธอรากผักชีใส่ลงไปในโถโถโถดูน่าสงสารนะจ๊ะอาศัยกะทิแล้วอยู่ตรงข้างอาจารย์ดีเลยโถจ้ะอาศัยเอามือเนี่ยสัก10อันพริกขี้หนูอันนี้สัก10เม็ดอันนี้สัก20อันนี้พริกขี้หนูสวนเธอทานเผ็ดไหมก็เผ็ดเหมือนกันจ้ะแต่ไม่มากใช่ไหมอันนี้10เดี๋ยวต้องถอดฟันปลอมมาล้างจริงเหรอไม่เข้าไปถึงอาจารย์อ่ะอันนี้สัก10อันนี้20มองไปเสร็จอันนี้10อาจารย์บอกเดี๋ยวเธอจะลองอาจารย์มันต้องใส่พริก2ชนิดอันนี้เผ็ดอันนั้นหอมใช่อันนี้พริกขี้หนูสวนนี่โอ้โหถ้าเป็นฉันจะใส่พริกเบอร์กว่านี้นะเธออาจารย์เอาไหมอ่ะไม่อย่าเลยเดี๋ยวเธอลำบากฉันกลัวเธอร้องไห้ตอนนั้นเข้าน้ำเหรอคะอ้าวขอโทษนะปากยังไม่เสียบโอ้โหปิดซะดีเลยคือทุกอย่างเพอร์เฟกต์แต่ไม่ได้เสียบปากกินแล้วหน้าตาจะเป็นไงคะพอกินแล้วตอบไม่ได้กินพริกแล้วแบบโอ้โหกลิ่นเป็นไงครับกินแบบซีฟู้ดเลยอะค่ะอาจารย์อ่ะเรียกแม่บ้านไหมคะมาใส่ถุงก่อแล้วเธอก็อยู่คนเดียวผัวก็แก่ๆนั่งอยู่บ้านแต่มีคนถือมีดแล้วนะคะป้าป้าช่วง crispy and healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูขนมชั้นสวรรค์วิธีทำหน้ากุ้งใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยกุ้งสับมะพร้าวขาวขูดและขมิ้นผงผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือไทยเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันจนส่วนผสมแห้งดีใส่ใบมะกรูดลงผัดตักใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำขนมชั้นสวรรค์ใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะเปิดไฟอุ่นกะทิจนร้อนแล้วปิดไฟเตรียมไว้เทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมชั้นราโกกิลงในอ่างผสมเติมกะทิสำเร็จรูปนวดให้เข้ากันประมาณ5นาทีเติมน้ำและกะทิสำเร็จรูปที่อุ่นไว้คนผสมให้เข้ากันเติมสีผสมอาหารสีเขียวคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ค่ะตักแป้งสีเขียวลงในถ้วยตะไลที่เตรียมไว้ให้เหลือขอบถ้วยเล็กน้อยนึ่งประมาณ3นาทีให้แป้งสุกแค่รอบนอกจากนั้นเทส่วนผสมแป้งตรงกลางที่ยังไม่สุกออกจากถ้วยตะไลนำไปนึ่งต่อประมาณ5นาทีแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นจากนั้นตักส่วนผสมหน้ากุ้งใส่ลงตรงกลางขนมชั้นจัดลงภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าซอยให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมชั้นสวรรค์ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเราต้องกินทั้งอันอย่างนี้เลยไหมไม่อย่าเลยอะค่ะฉันว่าเออแต่ก็ว่าทั้งอันก็ไม่เร็วนะอาจารย์อย่าเลยค่ะเธอก็เอาน้ำจิ้มราดก่อนแล้วค่อยหั่นปกติไปซื้อเขาลังเลที่สุดคือน้ำจิ้มเนี่ยไม่รู้เขาใส่ชูรสหรืออะไรไม่ฉันกลัวว่าถ้าเกิดน้ำจิ้มมันไม่สะอาดเธอก็มีโอกาสท้องไส้พังได้ใช่ไหมแล้วเป็นไงครับพี่ดูหน้าอร่อยนายให้เธอลองพูดเชิญชวนสิเนี่ยอย่าลืมนะคะก๋วยเตี๋ยวลุยสวนของปอค่ะอย่าลืมนะคะก๋วยเตี๋ยวลุยสวนของปอวัตถุดิบสดใหม่อร่อยไส้แน่นรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะเปิดตัวแทนเลยอ่ะโอ้ยแม่ยังไม่บอกช่องทางการตอบแม่เปิดตัวแทนก่อนเลยท่านได้สูตรของอาจารย์นี่แบบหลายหัวค่ะเนี่ยเรามานั่งอยู่ตรงนี้เธอดูสิห้องกินข้าวเขาดูเล็กๆอันนี้กี่ขวบแล้วตอนนั้นอะตอนนี้อ่ะประมาณ 2-3 ขวบค่ะแต่เป็นเด็กตัวใหญ่เดี๋ยวเขาโตเป็นสาวเดี๋ยวเขาก็ลดเองเขาจะยืดหนูไม่แน่ใจว่าลูกโตเป็นสาวหรือโตเป็นหนุ่มตอนนี้เขาเริ่มบอกว่าเขาอยากเป็นผู้ชายเอาปล่อยเขาลูกสาวฉันยังน่ามากเลยจะเป็นความสุขก็ลูกเราอ่ะจะเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นก็อย่าไปคิดอะไรเลยหน้าเขาไปทางพ่อเขาหมดเลยนะโอ้ทำไมไม่มีของแม่เหมือนแม่มีอะไรเหมือนแม่อย่างเดียวอะไรเหรอนั่นแหละ
เพศเหมือนแม่ได้ของแม่มาอย่างเดียวคือเพศแม่ก็เลยเอ๊ะเอาของพ่อมาหน่อยก็คือเอาหน้าตาพ่อมาหน่อยขอโทษนะได้ของแม่มาเขายังบอกเลยเขายังอยากได้ของพ่อมากกว่าอยากจะเปลี่ยนเลยดูสิเนี่ยใช่เธอมีความสุขใช่สุขภาพโตขึ้นก็จะเป็นนานาอาชีพอะไรล่ะตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนค่ะรู้แต่ว่าเขาชอบแบบพวกศิลปะพวกอะไรปอก็เลยแค่แนะแนวทางว่าถ้าศิลปะเนี่ยมันไปทำอะไรได้บ้างเงี้ยในอาชีพอะไรเงี้ยต้องให้เขาไม่สเปะสปะค่ะแล้วถ้าวันหนึ่งเขาสเปะสปะวันหนึ่งถ้าเกิดเขาไปแล้วอ่ะมันคือไปทำงานแล้วเธอก็อยู่คนเดียวผัวก็แก่ๆนั่งอยู่บ้านสมองนะอะไรอย่างเงี้ยสามีเขาถือมีดแล้วนะคะป้าไปอ่านข่าวก็ไม่ได้แล้วหน้าเหี่ยวมากเป็นพิธีกรก็รายการป้าๆก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยแล้วพอเตรียมตัวทำอะไรอ่ะลูกหนูอยากมีแบบคือที่สักแปลงนึงหนูอยากไปปลูกผักอย่างนี้แหละปลูกผักออร์แกนิกปลูกผักสิแล้วตัวก็ทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวนขายก๋วยเตี๋ยวลุยสวนใครไปพักก็ไปนั่งคุยกับป้าแก่ๆคนนึงกินก๋วยเตี๋ยวลุยสวนของเราสามีก็อาจจะชงกาแฟขายคืออย่างเงี้ยค่ะแบบสบายๆแบบไม่ต้องใช้เงินอะไรเยอะอ่ะเหมือนแบบเราย้อนกลับไปว่าเมื่อก่อนเราไม่มีอะไรเลยอ่ะเราศูนย์มากเลยถึงวันนี้เรายังไม่แบบมีเงินร่ำรวยหรือเป็นเศรษฐีแต่มันก็ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่มองแบบคนที่เขาสูงกว่าเราคนที่เขาไปไกลกว่าเพราะตัวเรามันก็ได้ในระดับนึงได้แค่นี้แหละแต่มันก็ดีกว่าเมื่อก่อนตั้งเยอะแล้วมันก็เป็นกำลังใจในการเดินหน้าแล้ว อยากให้รักตัวเองเยอะๆอาจารย์เพราะบางทีเนี่ยเราทุ่มเทกับลูกกับผัวนะเนาะหรือว่าเราทุ่มเททุกอย่างอ่ะแต่ตัวของเราเนี่ยหาเงินหาทองสองมือเราที่มันแบบทุ่มเททุกอย่างมาเราต้องกลับมาให้รางวัลกับตัวมันมากอ่ะจริงหนูรู้สึกว่าชอบคำนี้จังเลยรางวัลกับตัวเองเอาอย่างนี้เราอยากรู้ว่ารางวัลที่ให้กับตัวเองทำให้ตัวเองสาวสวยแล้วก็ยังคงเข้มแข็งอย่างนี้ได้ต้องมีเคล็ดลับจริงไหมใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นจะไปฟังเคล็ดลับเป็นวัฒนธรรมของรายการของเรามากินข้าวกับอาจารย์ยิ่งฉันต้องได้ที่ระลึกเซ็นชื่อใส่จานข้าวฉันจะไปเก็บไว้ที่ครัวฉันจริงเหรอจริงทำไมว่าตื่นเต้นจังเลยอ่ะเขียนแต่ชื่อไลเซนเลยน่ารักค่ะสวยงามคุณผู้ชมปาปุณวีใช่ค่ะปาปุณวีชื่อใหม่เนื้อเปลี่ยนมา3ชื่อแล้วแต่จะได้จำได้ว่าชื่อใหม่ของหนูนั้นชื่อปุญญาวีปุญญะไม่ใช่ปุญนะปุญญาวีปุญนอนเนแล้วมียอยักยอหญิงยอยนี่ยอหญิงเหรอมาหนูเติมขีดให้นิดนึงยอยักตรงนี้แล้วก็มียอหญิงหน่อยโอเคปุญญาวีค่ะอ่านลายมือตัวเองยังไม่ค่อยออกเลยบางทีอาจารย์เจริญค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปนั่งคุยกันได้เลยค่ะอาจารย์นะโอเคเลยค่ะคนนี้จะเอาให้หมดเลยจ้ะล้วงให้หมดล้วงให้หมดเลยคนอ้วนคนใส่ชุดสีน้ำตาลเนี่ยบางทีเขาอาจจะรับน้ำหนักตัวเขามากเกินไปแต่เขายิ่งใส่กางเกงยีนแล้วก็ใส่รองเท้าแบบงงๆด้วยอะค่ะก็เลยแบบต้องใส่ขอโทษไม่ต้องมาเอ่ยหรอกค่ะช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มน้ำพริกที่คุณผู้ชมรับประทานนั้นมีค่าโซเดียมเกินระดับมาตรฐานที่ควรได้รับต่อ1มื้อหรือเปล่าคะวันนี้เราจึงมีเมนูน้ำพริกที่อร่อยและไม่เค็มจนมากเกินไปมาฝากค่ะอย่างเมนูน้ำพริกเต้าเจี้ยวรสเค็มนำเต้าเจี้ยวมากรองเอาน้ำออกจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดนำไปแช่ในน้ำร้อนเพื่อลดความเค็มในเต้าเจี้ยวเตรียมไว้โขลกกระเทียมคั่วพริกชี้ฟ้าเหลืองคั่วพริกชี้ฟ้าแดงคั่วพริกขี้หนูคั่วข่าซอยคั่วและเต้าเจี้ยวที่เตรียมไว้โขลกส่วนผสมทั้งหมดให้ละเอียดเข้ากันดีปรุงรสด้วยน้ำมะนาวและน้ำตาลปี๊บคนให้เข้ากันตักน้ำพริกเต้าเจี้ยวรสเค็มใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักลวกสุกผักสดเนื้อปลาทับทิมลวกและข้าวไรซ์เบอร์รี่เนื้อเต้าเจี้ยวปกติจะมีโซเดียมอยู่ที่410มิลลิกรัมต่อเนื้อเต้าเจี้ยว1ช้อนโต๊ะหรือประมาณ15กรัมแต่การนำเต้าเจี้ยวมากรองเอาแต่เนื้อและแช่น้ำร้อนจะทำให้โซเดียมลดลงไปประมาณ 30% ในสูตรปกติจะมีโซเดียมอยู่ที่ 2,750 มิลลิกรัมแต่หากเราลดเค็มในเต้าเจี้ยวลงจะลดโซเดียมลงไปเหลืออยู่ที่ 1,120 มิลลิกรัมค่ะเ
ถึงเวลาที่ต้องคุยกันแล้วจริงคุณแม่น้องปอเป็นผู้หญิงที่ทำงานเยอะมากนะอาจารย์ว่าผู้ชายจำนวนหลายคนทีเดียวต้องแพ้เธอไม่ก็มีลูกแล้วรู้สึกว่ายังมีเรี่ยวมีแรงในการทำงานเนี่ยคะถ้ารู้สึกว่ามันเหนื่อยมันอะไรก็คงอาจจะพักบ้างแต่รู้สึกว่าเรายังแข็งแรงอาจารย์เคยทำงานแบบน้องปอนะคืออาจารย์ต้องตื่นตีสามเพื่อที่จะไปทัน7โมงรายการสดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอาจารย์รู้มันทรหดมากแล้วมันแบบป่วยไม่ได้ตายไม่ได้อาจารย์หนูเคยเป็นแบบนั้นตอนที่หนูทำเรื่องเล่ากับพี่ยุทธ์อ่ะหนูตื่นประมาณตีสองครึ่งตีสามเหนื่อยมากแล้วกลางวันยังทำงานอีกอาจารย์ตอนนั้นอ่ะแต่ตอนนั้นอายุเพิ่ง30กว่าไงแต่พอหลังจากนั้นพอเราสักแป๊บหนึ่งเนี่ยร่างกายมันก็ไม่ไหวนะอาจารย์มันแบบพอกลางวันบางทีมีอีเวนต์3งานอย่างเงี้ยมันก็หนักไงแต่ว่าไอ้ความงกก็อยากทำแต่ร่างกายมันก็เริ่มไม่ค่อยไหวเนาะนี่แล้วพอเราหาเงินได้เยอะแยะเนี่ยแล้วแบ่งสัดส่วนยังไงอ่ะเก็บไว้ใช้จ่ายหวังฟุ่มเฟือยใช่ค่ะมีส่วนหนึ่งไหมที่คิดถึงการดูแลรักษาสุขภาพมีคือหนูว่าทำงานเก็บเงินนะฮะตอนแรกเก็บเงินเพื่อรักษาสุขภาพและเสร็จแล้วหนูก็ไปซื้อประกันเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะเลย uh-huh. ซึ่งมันก็ราคาสูงมากแต่เราคิดว่าเออยังไงก็ตามเราก็ต้องเอาเงินเก็บเอาไว้แหละ ในประกันอะไรก็ตามเพราะเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงคือเนื่องจากมามีลูกตอนอายุเยอะแล้วคือมีลูกตอนอายุ41ตอนนี้เขาเพิ่ง8 9ขวบเราจะ50ละถ้าเกิดว่าเขาประมาณถ้าแหละ20แล้ว60กว่าเงี้ยเฮ้ยเราต้องเป็น60ที่แข็งแรงก็เลยหันมาดูแลตัวเองเปลี่ยนการกินใหม่เปลี่ยนการออกกำลังกายใหม่เปลี่ยนการทำงานทำงานเอาแต่พอดีไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วที่โหมงานทั้งวันดูแลรักษาสุขภาพยังไงผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่กินแล้วทำให้ตัวเองแบบดูสวยดูสตรองหนูจะบอกเลยนะว่าหนูเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อมานานหลังๆรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วค่ะรู้สึกมันกอกแกกเนี่ยแม้กระทั่งนอนพลิกตัวมันก็ก๊อกแก๊กอย่างเงี้ยปรากฏหนูไปเจอเชนก็บ่นๆเรื่องนี้ขึ้นมาแหละว่าเราเจ็บข้อเจ็บอะไรพี่บอกเขาบอกพี่เนี่ยมีคอลิจิเขาแนะนำเขาบอกว่าพ่อผมเนี่ยบอกเฮ้ยพ่อเชนเราเคยเห็นอายุเยอะแล้วนะเขาบอกว่าใช่พ่อเขาเคยล้มแล้วก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับข้อกับการเดินนี่แหละต้องแบบใช้ไม้เท้าใช้วอล์กเกอร์อะไรเงี้ยแกก็บอกว่าแกทำผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้พ่อเนี่ยได้มีสุขภาพดีข้อขาข้อเข่าอะไรต่างๆเนี่ยแกก็ให้พ่อลองแล้วก็ถามเชนแล้วเป็นยังไงบอกว่าพี่รู้ไหมว่าพ่อแบบดีขึ้นมาแบบงงอ่ะไม่ใช่แค่เดินได้คล่องนะออกกำลังกายแบบวิ่งแล้วว่าเหมือนหนุ่มสาวใช่ถามจริงตัวเองเชื่อไหมว่ามันเป็นเพราะคอลลาเจนหนูอ่ะเชื่อเขาตั้งแต่เชนพูดแล้วเพราะเชนเป็นน้องที่น่ารักมากแล้วเชนบอกพี่เอาไปลองกินก่อนเลยเขาให้หนูลองเลยหนูก็บอกว่าโอเคมันเป็นยังไงพี่เคยเห็นนะที่เพื่อนเอามาให้เนี่ยหลายแบรนด์มากแล้วกินไม่ได้จานชงเสร็จแล้วปรากฏว่าต้องแบบทิ้งแล้วลูกถึงกระบนนะแม่เหม็นจังเลยเหม็นคาวเขาได้กลิ่นเขาบอกว่าเอาให้ลองแบบกระป๋องนึงก็ได้เดี๋ยวพี่จะคิดว่ามันมีกลิ่นแล้วพี่จะไม่กินก็เอามาลองเลยค่ะมาชงลองเฮ้ยไม่มีสีไม่มีกลิ่นเออไหนลองมาชงสิพอไม่มีสีไม่มีกลิ่นเชนพี่ว่าเอามามากกว่า1กระป๋องพี่น่าจะไม่พอแล้วจำนวนบริโภคพี่น่าจะไม่พอแป๊บเดียวนะคะอาจารย์มันจะใสแบบเหมือนน้ำเลยอาจารย์ดูดิมันไม่มีกลิ่นนะและที่สำคัญนะมีความแบบแป๊บนึงเดี๋ยวเขาจะละลายเลยก็จะใส่แบบนี้แล้วก็ขอโทษนะคะน้องปอดได้เริ่มลงมือรับประทานนานไหมแล้วตัวเองรู้สึกยังไงบ้างจะรู้ไหมว่าหนูทานทุกวันตอนเช้าตอนท้องว่างก็ทานทุกวันเหมือนดื่มน้ำเลยทานทุกวันแล้วก็ปรากฏว่าสิ่งที่เราลืมไปเลยอะค่ะก็คือเราเล่นกับลูกลูกเนี่ยเป็นเด็กที่แบบพลังเยอะมากแล้วตัวใหญ่โผล่มาเล่นเนี่ยแทมโบลีนเงี้ยคือชอบเล่นอะไรแบบนี้เมื่อก่อนเล่นกับลูกไม่ได้เลยค่ะแทมโบลีนที่อยู่นอกเนี่ยแบบเจ็บมันกระแทกหนูก็ไม่ค่อยไหวปรากฏว่าพอเล่นกับลูกปั่นจักรยานไปวิ่งได้นานขึ้นเอ๊ะอาการที่แบบเจ็บๆมันหายไปไหนน้องแก๊ปก็ไม่มีน้องสาวที่ไปวิ่งด้วยกันอ้าวไม่เห็นบ่นเลยเมื่อก่อนบอกแกวิ่งไปเหอะฉันนั่งรอตรงนี้ไม่เป็นมันลืมผลิตภัณฑ์คอลิจิใครบ้างที่ควรรับประทานหนูคือคนวัยทำงานทานได้หนูให้คนวัยทำงานเลยเนื่องจากอะไรคนวัยทำงานเดี๋ยวนี้ผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดใช้แรงใช้ทำงานใช้เดินเยอะใช้ใส่ส้นสูงคนวัยทำงานอย่างน้องสาวหนูเพิ่ง20 30หนูก็บอกให้กินไปเลยนะเพราะเมื่อคุณ30 40เหมือนพี่คุณจะไม่มีอาการทรมานเหมือนที่พี่เคยเป็นแกคิดง่ายๆใบเฟิร์นอะใบเฟิร์นน้องอายุยังไม่มากเท่าไหร่แต่ใบเฟิร์นเค้ายังกินเพราะอะไรผิวเค้าได้ด้วยน้องสาวก็แบบทานตามไปเลยเพราะฉะนั้นคนวัยทำงานได้คนวัยเรา40 50 60คุณแม่ทานคุณแม่70แม่บอกเออไอความก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเนี่ยเขาดีขึ้นเขาไปวงไปวัดเขานั่งได้เมื่อก่อนนี้เขานั่งพับพงพับเพียบไม่ได้อะไรเงี้ยคนอ้วนใส่เสื้อสีน้ำตาลปะผมยาวกินได้ไหมคะต้องรีบอัดเลยนะคะ
คุณเพราะคุณเพราะคุณคนอ้วนคนใส่ชุดสีน้ำตาลเนี่ยบางทีเขาอาจจะรับน้ำหนักตัวเขามากเกินไปเพราะคุณต้องทานเยอะแล้วเขายิ่งใส่กางเกงยีแล้วก็ใส่รองเท้าแบบงงๆด้วยอะค่ะเขาก็เลยแบบต้องใส่ขอโทษไม่ต้องมาเอ่ยหรอกค่ะแล้วขอโทษนะแล้วคุณใส่สีอะไรคะเธอจะกินใช่ไหมฉันรู้เธออุตส่าห์ถืออยู่นั่นแหละก็กินไปเถอะเอาอย่างนี้คุณปอครับปล่อยเขากินไปค่ะนะคะถามก่อนค่ะถ้าคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่อยากมีสุขภาพของเข่าไขข้อดีทุกอย่างเป็นอย่างที่น้องปอพูดและอยากใช้วิธีการเดียวกับที่คุณปอใช้ต้องทำยังไงคะข้อดีผิวดีต้องทานยาวๆเลยคือปกติราคาเนี่ย2กระป๋อง 2,380 แต่วันนี้พิเศษเพียง 1,990 เท่านั้นอาจารย์แต่ย้ำวันนี้ต้องบอกว่าโชคดีที่ปอเคยบอกว่ากินยาวๆต้องมันจะเห็นผลให้แบบยาวๆไปเลยเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีไปอีก2กระป๋องโอ้ยเพราะฉะนั้น 1,990 ได้2กระป๋องแถมฟรีอีก2กระป๋องเป็น4ค่ะวันนี้เราจะต้องนี่บ้านเราเมืองร้อนบางทีก็มีฝนแล้วก็มีร่มแล้วมีร่มแล้วมีร่มที่อยู่บรรจุในซองแคปซูลแบบนี้ปอกแคปซูลอีก1คันอันนี้แถมเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ย5อย่างรวมกันแล้วเนี่ยปกติ 4,760 บาทแต่วันนี้ทั้งหมด 1,990 บาทคอลิจิ4กระป๋องได้ร่มอีก1คัน027668899หรือว่าแอดไลน์นะคะแอดอามาโด99เป็นภาษาอังกฤษ AMADO 99มีแอสไซน์ด้วยนะน้องปอย้ำอีกทีซิคือ2กระป๋องปกติราคาปกตินะคะ2กระป๋อง 2,380 บาทแต่วันนี้เราขาย 1,990 แต่30ท่านแรกเอาไปอีก2กระป๋องได้ร่มไปอีก1คันเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย5ชิ้นเนี่ย 1,990 บาทคุ้มมากอ่ะเพราะปอกินนานมาก4กระป๋องนี่นานแบบอาจารย์ว่าสมมุติถ้าเป็นอาจารย์ซื้อนะคุณผู้ชมร่มฉันเอาไว้เพราะว่าหน้าร้อนกระป๋องนึงฉันกินเองอีกกระป๋องฉันให้แม่กับพ่ออีกกระป๋องนึงฉันไปถวายพระเขาได้อีก1กระป๋องฉันไปเก็บไว้ที่ออฟฟิศเพราะเดี๋ยวบางทีเช้าตื่นรีบเหมาะแต่ถ้าเป็นหนูนะหนูนั่งอยู่กับเพื่อนใช่ปะหนูหาเลยค่ะจริงเท่ากับ500บาท54 20คนละกระป๋อง500แต่แล้วเอาล่มไว้เพราะในฐานะที่เราเป็นคนสั่งนะถูกมั้ยรถจะตายต่อย้ำเบอร์อีกทีได้ไหมคะค่ะ027668899นะคะ027668899หรือว่า LINE มานะคะ @amado99 ค่ะง่ายๆเลยวันนี้เรามาเที่ยวบ้านบ้านที่แสนจะอบอุ่นไม่อยากจะบอกรังรักรังรักแต่มันเอาลูกโตแล้วสัมผัสได้เลยนะว่าแบบนี้คือบ้านจริงๆก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าผู้หญิงทำงานแล้วก็มีความสุขกับบ้านงานหลวงไม่ขาดงานราดไม่เว้นก็เป็นวันเดอร์วูแมนของพวกเราที่เป็นตัวอย่างให้กับทุกๆคนนะวันนี้ขอบคุณน้องปอนะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมนะอุ๊ยตายกินหมดแล้วเหรอตายแล้วลาคุณผู้ชมลาคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะขออันนี้เกลือไปไหนเนี่ยนู่นนู่นเอาเหรอเปิดฝาสิรสชาติมันถึงจะนัวนัวกินมันแบบเป็นเนี่ยคือแน่นอนแล้วเอาล่ะชัวชัวเนี่ยชัวละมาถ่ายต่อได้